หนึ่งคุณสมบัติที่คนประสบความสำเร็จของโลกมีกันทุกคนเลยนะคะครูบอกเราแบบนี้หลายๆคนอาจจะเดินตามหาความสำเร็จอ่านหนังสือก็แล้วพัฒนาตัวเองก็แล้วแต่ยังไม่รู้ว่ารหัสลับของคนสำเร็จระดับโลกนั้นเขาใช้อะไรกันวันนี้ครูตาตั้งใจมาแบ่งปันทุกคนเลยค่ะถ้าคุณอ่านหนังสือระดับโลกทุกเล่มนะคะคุณจะได้พบคำหนึ่งที่อยู่ในผู้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยคือคำว่ามั่นใจในตนเองค่ะคุณเชื่อไหมคะคำที่พูดดูเหมือนง่ายแต่ไอ้ความมั่นใจลึกๆมั่นใจว่าเราสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้จะมีสักกี่คนที่ยืนหยัดและมั่นใจอยู่ในขณะที่เรากำลังเดินไปพบกับวิกฤตโอกาสปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณเชื่อไหมคะมีเพียงคน 10% เท่านั้นนะคะของโลกใบนี้ที่เขายังมุ่งมั่นยังทุ่มเทยังตั้งใจยังพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเป็นได้คุณเชื่อไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าเอดิสันทดลองหลอดไฟล้มเหลวเป็นหมื่นครั้งแต่เขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำได้เห็นไหมเขามั่นใจในตนเองวันนี้กลับกันค่ะโอ้โหหลายคนหลายหมื่นหลายแสนพันบอกว่าคุณสามารถเป็นได้และยอดเยี่ยมได้แน่นอนแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเองมันก็สูญเปล่าแล้วดังนั้นคุณสมบัติของความมั่นใจนั้นมันต้องเชื่อระดับข้างในเลยโลกภายในของคุณมันต้องบอกคุณว่าเฮ้ยใช่ฉันทำได้ I can do it เฮ้ยคุณสามารถเป็นได้คุณสามารถทำได้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าคุณปรารถนาจะทำจริงๆด้วยปณิธานอันแรงกล้าของคุณและคุณเชื่อมั่นจริงๆคุณจะทำได้ค่ะดูสิคะมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์มนุษย์ไปถึงดาวอังคารแล้วค่ะอะไรคือข้อจำกัดของการบรรลุเป้าหมายบรรลุความฝันของเราความคิดเราค่ะดังนั้นถ้าคุณจะคิดอะไรทั้งทีคิดที่จะพัฒนาตัวเองคิดที่จะให้พลังตัวเองคิดว่าทุกสิ่งที่คุณปรารถนานั้นมันเป็นไปได้ครูเองเป็นคนนึงที่เหมือนจะมั่นใจแต่ข้างในไม่มั่นใจนะต้องบอกแบบนี้ว่าเหมือนภายนอกเนี่ยคนดูอุ๊ยเป็นคนดูมั่นใจแต่ลึกๆข้างในเนี่ยเรากลับไม่มั่นใจเพราะเราล้มเหลวมาเยอะนึกออกป่ะเราเคยประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วเราก็ล้มเหลวมาเยอะมากกว่าประสบความสำเร็จจากคนติดลบ10ล้านเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านเสื้อผ้าร้านสปาหมดตัวเลยค่ะขายยันท่อแอร์อยู่ในห้องเช่าหมดความมั่นใจขั้นสุดจนคิดว่าเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วอะโชคดีค่ะได้เรียนรู้กับจักรวาลกดแรงดึงดูดลุกขึ้นมามั่นใจในตนเองอีกครั้งนึงลุกขึ้นมาเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สิวะที่ผ่านมาทั้งชีวิตเราแม่งคือประสบการณ์ที่ราคาแพงแต่จากเนี้ยแม่งคือของจริงพอลุกขึ้นมาเชื่อมั่นตัวเองค่ะและเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งโลกภายในให้มันมั่นใจและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นชีวิตครูเปลี่ยนไปตลอดการค่ะ3เดือนปลดหนี้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสด7เดือนนำพาธุรกิจสู่100ล้านมีคลิปสอนฟรีโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่ง21วันกับครูสิตาสามารถขอคลิปฟรีที่ www.teachersita.com หรือเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะติดตามหน้าเพจสดๆกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เพราะครูเชื่อว่าทุกความมั่นใจในตัวเราหากเรามั่นใจได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรขาดทุนค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในด้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ